สำหรับโจทย์เนื้อวัวของเราในวันนี้นะครับเอ็ดดี้เอามาทำเป็นแกงเขียวหวานเนื้อแบบนี้แหละฮะแต่เป็นตำรับแบบทำง่ายๆนะครับใครๆก็ทำได้เพียงแค่มีหม้อใบเดียวก็ทำแกงเขียวหวานเนื้ออร่อยๆแบบนี้นะฮะเพียงแค่เอาน้ำมันนะครับมาผัดกับตัวพริกแกงให้หอมนะครับเอาเนื้อลงไปผัดจากนั้นค่อยๆเติมกะทิแล้วก็ปรุงรสนะครับใส่เครื่องทุกอย่างที่เราเตรียมไว้พอทุกอย่างสุกลงตัวก็จะน่ากินแบบนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมกับเขียวหวานเนื้อนะฮะที่สำคัญนะต้องทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ปลาอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเลิฟๆเลยนะฮะตัวนี้อย่าลืมสั่งกันเยอะๆนะครับยำเนื้อย่างหนึ่งในเมนูที่คนไทยจะชอบต่างชาติก็คลั่งไคล้อยากจะบอกคุณว่าทำง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่คุณนำเนื้อมาย่างหมักก่อนย่างเนาะจี่ไฟแรงๆย่างเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นตามที่คุณต้องการจากนั้นทำน้ำยำเวลาทำน้ำยำทำรสจัดหน่อยนะเพราะเขาต้องเอามาใส่กับเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือสมุนไพรรวมถึงเนื้อสัตว์ของเราเวลาเคล้าออกมาเสร็จแล้วรสชาติจะพอดีไม่ว่าจะตะไคร้หรือขิงที่ใส่ลงไปช่วยดับคาวด้วยแต่ที่สำคัญความเก๋ของเมนูนี้เนี่ยนานาใช้มะม่วงดิบกับมะม่วงสุกค่ะคุณรับรองความอร่อยว่า2มะม่วงมะม่วงดิบรสนึงมะม่วงสุกรสนึงแต่เอามารวมอยู่ในจานนี้โหอร่อยแบบหมดจานแน่ๆเลยอยากให้คุณลองเอาสูตรของนานายำเนื้อย่างมะม่วงสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะคะหรือคุณผู้ชมดูอยู่วันนี้นะจดสูตรกันไม่ทันหรืออยากจะไปตามดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับในนั้นมีให้เลือกอีกหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับถ้าดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับความสนุกและความอร่อยแบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้นานาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะโจทย์ของเราในวันนี้นะครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับคุณผู้ชมเท็ดดี้เลือกเอามาผัดกับหมูกรอบอร่อยๆนะฮะปรุงรสไม่เยอะนะครับเราใส่น้ำพริกเผานะครับมีซอสเห็ดหอมมีซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งแล้วก็เสิร์ฟลงบนกระทะร้อนแบบนี้กับเมนูหน่อไม้ฝรั่งผัดหมูกรอบครับลูกชิ้นปลาระเบิดของเราทำง่ายๆเราเชื่อว่าหลายคนมีแอร์ฟรายเออร์อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพียงแค่เอาตัวลูกชิ้นปลาระเบิดของเราเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำมันใส่เข้าไปในแอร์ฟรายเออร์ค่ะเปิดไฟตั้งทิ้งไว้เลยแล้วคุณก็มาผัดหน่อไม้ลูกชิ้นปลากรอบมันจะพอดีกันเลยค่ะ